แฟนคลับคู่เรามาเชียร์เยอะขนาดนี้มันไม่ใช่แค่คู่เราด้วยนะครับแฟนคลับของทุกๆบ้านรู้สึกว่าพอเราโชว์อะไรออกไปแล้วหรือว่าร้องเพลงอะไรแล้วแล้วเขามีความรู้สึกร่วมหรือว่ามีส่วนร่วมในสิ่งที่เรากำลังโชว์ไปแค่โบกแท่งไผ่ตามแค่นี้ก็รู้สึกว่าประทับใจมากแล้วอย่างโชว์ของเราเองมันตรงกับความตั้งใจของเราที่เราตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกใช่ครับตรงมากครับคือขออนุญาตพูดเกริ่นนิดนึงก็คือจริงๆแล้วตัว LOL Fan Fest เนี่ยมันถูกประกาศว่าจะจัดมาตั้งแต่ปี2020ครับผมแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดก็ถูกเลื่อนมาเรื่อยๆและช่วง2020อ่ะก็เป็นช่วงที่ผมกำลังเริ่มคิดแล้วว่าอยากเรียนต่อแล้วก็เป็นช่วงที่แบบว่าก็เลยคิดว่าจะเอาโชว์หลายๆอย่างหรือเพลงหลายๆเพลงอ่ะมาใช้ในการที่แบบว่าเผื่อในอนาคตเราไปเรียนต่ออะไรแบบแสดงว่าทุกอย่างวางแผนไว้แล้วว่าผมคิดไว้ในหัวสักพักใหญ่แล้วเหมือนกันครับเนื่องแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดมันก็เลยถูกเลื่อนออกไปแล้วก็แล้วตอนนี้ก็คือเรื่องเรียนต่อก็ยังคิดอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามันมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้เราต้องเอาเงินในจุดของเรียนต่อไปใช้กับการซื้อบ้านก่อนก็คือยังอยู่แต่ว่ายังไม่ทิ้งแพลนเรียนต่อนี่ขออนุญาตนี่เป็นหนึ่งไฟที่คอนเสิร์ตคือเรามูฟออนได้หรือยังเห็นน้องคิสเขามาส่งแฮชแท็กแล้วน้ำตาไหลเลยเป็นคนอ่อนไหวง่ายจริงเป็นคนคิดมากในคอนเสิร์ตก็คือตอนประชุมกันหรือว่าตอนซ้อมอะไรเงี้ยครับก็เป็นคนที่แบบใส่ใจรายละเอียดมากจริงมากจริงมากจนถึงขนาดที่ปุ๊บค่ะต่อเลยครับมากจนถึงขนาดที่ว่าคือผมอาจจะเป็นมีปัญหาเรื่องจำเนื้อเพลงอะไรเงี้ยเราก็จะโฟกัสเรื่องเนื้อเพลงแต่ว่าคริสเป็นคนจำเนื้อเพลงไวมากเขาก็จะมูฟออนไปเรื่องต่อๆไปไม่ว่าจะเป็นการรันคิวต่างๆทรานซิชั่นระหว่างโชว์อะไรเงี้ยครับมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะกลัวตามน้องไม่ทันเรากดดันไหมแอบกดดันมากเลยเรามีวิธีกำจัดมันยังไงคลายความกดดันเราอย่างมาก็โฟกัสไปทีละอย่างนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือผมเป็นคนจำเนื้อเพลงไม่เก่งผมก็โฟกัสที่เนื้อเพลงก่อนแล้วก็ให้คลิปเคลียร์เรื่องเหมือนแบบเราต้องเพอร์ฟอร์ม2เป็นคู่ถูกไหมครับผมเพราะงั้นเราจะแบบถ้าเกิดเพอร์ฟอร์มแล้วคิดจำเนื้อเพลงได้แต่ผมจำเนื้อเพลงไม่ได้เนี่ยอะไรเงี้ยมันจะมูฟออนต่อไม่ได้ผมก็เลยแบบไล่ไปทีละสเต็ปมากกว่าคือค่อยๆทำใช่แล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรหรือว่าเครียดมากๆเนี่ยก็ไปหาพวกพี่ๆครับพี่ออฟพี่เต้พี่นิวพี่กันเขาจะเป็นแบบช่วยได้ใช่ไหมครับช่วยได้เขาให้เนื้อเพลงเราได้ครับผมเขาเนี่ยคือเราเครียดมากแบบใช่เครียดมากก็คือเราจะเห็นโชว์ของคู่อื่นแล้วโชว์พี่ออฟพี่กันพี่เต้พี่นิวอะไรเงี้ยทำให้เราแบบหายเครียดได้เพราะว่าแบบเป็นโชว์ที่สนุกมากแล้วพอหลังคอนเสิร์ตยังได้คุยกับคิดไหมคะที่แบบเนี่ยเรื่องว่าจบแล้วมันเป็นยังไงเหมือนที่เราตั้งใจกันไวไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันในระดับนึงครับส่วนใหญ่พอเคลียร์คอนเสิร์ตไปแล้วเหมือนโล่งมากกว่าโล่งจริงๆรู้สึกเหมือนแบบปล่อยตัวเองในระดับนึงเลยเพราะว่าช่วงใกล้คอนเสิร์ตก็จะไม่ทานของทอดไม่ทานดึกกลัวแบบกดไหลย้อนแล้วกระทบเสียงอะไรเงี้ยครับโอ้เยอะแยะไปหมดเลยพอจบคอนเสิร์ตปุ๊บโอ้ผมกินทุกอย่างที่ผมอยากกินเลยเคลียร์ตัวเองมากแล้วก็พอจบคอนเสิร์ตแล้วเนี่ยสิ่งที่คุยกับคิดไม่ใช่เรื่องคอนเสิร์ตเยอะนะแต่ว่าเป็นการเล่นเกมด้วยกันมากกว่าเมื่อคืนก็เพิ่งจะเล่นเกมด้วยกันคือปลดปล่อยแล้วปลดปล่อยใช่เหมือนแบบก่อนหน้านั้นคือไม่กล้านอนดึกมากเดี๋ยวกระทบเสียงแฟนเห็นคู่เราบนเวทีแล้วมันแฮปปี้ดีแล้วในอนาคตเราจะได้มีโอกาสกลับมาร่วมงานกันอีกไหมอนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอนเลยผมไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้แบบได้ขึ้นมาเพอร์ฟอร์มในคอนเสิร์ตที่ใหญ่ระดับนี้กับเพลสอีกหรือเปล่าแต่ว่าก็รู้สึกว่างานอื่นๆที่เป็นงานลูกค้าก็ยังมีอยู่นะอย่างเมื่อวานนี้เองก็เป็น6ปีของโซทัสเหมือนกันใช่อันนั้นเป็นเรื่องบังเอิญมากครับบังเอิญจริงๆก็คือตื่นเช้ามาผมเพิ่งทราบว่าอ๋อครบ6ปีพอดีเลยหลายคนก็ยังแบบว่าย้อนกลับไปในวันนู้นคิดถึงโมเมนต์เก่าๆถึงตำนานแบบตำนานเลยล่ะตำนานเลยล่ะครับโซทัสมันสร้างอะไรให้กับสิงโตบ้างโอกาสครับเพราะว่าก็พูดได้ตามตรงว่าถ้าเกิดว่าไม่มีโซตัสในวันนั้นก็คงไม่มีสิงโตในวันนี้จริงๆก็เปิดโอกาสในการแสดงของสิงหลายๆเรื่องออกมาเยอะมากซีรีส์วายใน6ปีที่แล้วกับตอนนี้มันต่างกันไหมคะสำหรับสิงโปรดักชันที่ใหญ่ขึ้นรายละเอียดและคุณภาพที่สูงขึ้นเหมือนพอมันเปิดกว้างมากขึ้นเกิดอะไรขึ้น
พอซีรีส์ถูกเปิดกว้างมากขึ้นสังคมยอมรับมากขึ้นมันก็จะเกิดการแข่งขันในหมู่ผู้ผลิตมากขึ้นทำให้ผู้ชมหลายๆท่านมีทางเลือกในการรับชมซีรีส์มากขึ้นอาจจะซีรีส์เรื่องนี้ถูกคอผู้บริโภคในเรื่องของโปรดักชันในเรื่องของบทหรือว่าในเรื่องของตัวนักแสดงเองอะไรเงี้ยครับก็มีโอกาสได้เลือกหลากหลายมากขึ้นอย่างซีรีส์เรื่องนี้เองมันไม่ได้แตกยอดแค่แบบว่าเรื่องของประสบความสำเร็จในการแสดงแต่มันแตกยอดไปถึงเรื่องของผลงานต่างๆธุรกิจหรือว่าเรื่องของงานของสิงโตของคริสเองด้วยเหมือนกันครับผมเป็นยังไงบ้างครับคิดไหมครับว่ามันจะมีวันนี้เอาจริงๆตอนที่เราเริ่มทำงานในปีแรกๆเราก็คิดแค่ว่าโอเคแค่ทำงานไปเรื่อยๆก็พอใจละแค่มีงานทำไปเรื่อยๆเราพอใจแล้วเราไม่ได้หวังว่าจะโด่งดังหรือว่าจะมีงานหรือว่าเป็นที่รู้จักมากมายขนาดนั้นเลยแต่ว่าโซลัสก็นับว่าประสบความสำเร็จมากคนมองที่เราคาดคิดคนมองด้วยว่ามันเป็นซีรีส์ที่ไม่ต้องมีการฉากจูบที่ดูดดื่มหรือว่าอะไรบนเตียงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยในมุมสิงโตมองนี้ว่ายังไงบ้างก็จริงๆมันเป็นแล้วแต่เคสของแต่ละคนบางคนก็อาจจะชอบให้มีฉากที่เลิฟซีนต่างๆอะไรนี้ครับหลายๆคนก็บางคนก็ชอบแค่ผิวเผินอะไรแบบนี้ซึ่งอย่างที่บอกไปว่าในปัจจุบันเนี้ยซีรีส์ค่อนข้างเปิดกว้างมากว่าจะมีซีนเลิฟซีนหรือไม่มีเลิฟซีนก็ได้แล้วแต่ว่าคนที่เป็นผู้บริโภคเนี่ยจะชอบแบบไหนซึ่งเหมือนกับว่าโซตัสในปีนั้นๆน่ะเป็นปีแรกๆที่มีซีรีส์วายใช่เป็นซีรีส์วายเรื่องแรกๆนะครับก็อาจจะพูดได้ว่าตอนนั้นผู้บริโภคยังไม่มีทางเลือกมากนะก็เลยบูมขึ้นมาก็ถือว่าเป็นโชคของแล้วก็ของทุกคน